อีก20 ปีในสังคมไทยก็ไม่เหมือนเดิมหรอกต่อให้ใครต้องการดึงเวลาดึงนาฬิกาไว้นะครับมันก็เปลี่ยนคน Gen Z นะครับต้องการให้ยกเลิกการเกณฑ์ทหารเนี่ยก็คือ 85% หมายความว่าคน Gen Z ไม่เอากองทัพเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะว่าเมื่อไปสำรวจถึงเหตุผลของคำอธิบายเนี่ยที่ไม่ต้องการบังคับให้เกณฑ์ทหารไม่ใช่ว่าไม่ต้องมีกองทัพการมีกองทัพคนเจนเซ็ตยังเห็นเป็นสิ่งจำเป็นแต่ชีวิตของคนนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนน่ะอยากเป็นทหารเพราะชีวิตของแต่ละคนน่ะบางคนน่ะนิยมศิลปะบางคนนิยมดนตรีแล้วก็เขาบอกว่าการไปเสียเวลา2ปีนั้นมันเป็นการเสียเวลาแบบเสียเปล่าประโยชน์มันเป็นการดับฝันชีวิตดับอนาคตแล้วก็ข้อสำคัญก็คือเป็นช่องทางของการคอร์รัปชันในการเรียกรับเขาบอกว่าการยกเลิกการบังคับเกณฑ์ทหารนั้นให้ไปใช้การสมัครใจให้พลทหารเป็นพลทหารแบบอาชีพเพราะมันจะมีประสิทธิภาพศักยภาพนะครับแล้วข้อสำคัญต้องส่งเสริมให้เงินเดือนของมากขึ้นให้สวัสดิการนะครับคือผมคิดว่าคนเจนซีกำลังมองเห็นทหารอาชีพในแบบยุโรปกับอเมริกานะครับครับคือกองทัพไทยนะคนเจนซีมองเห็นว่ามันใหญ่เกินไปใหญ่และไม่มีประสิทธิภาพคือเราลองคิดถึงคนนะพอเราไปดูทหารพวกจ่าอะไรที่กำลังก่อเหตุกันต่างๆเนี่ยเงินเดือนนิดเดียวอ่ะเพราะมันนิดเดียวจะเลี้ยงครอบครัวมันก็ไม่ไหวแล้วนะครับคือกองทัพไทยเนี่ยมันเติบโตในยุค ของสงครามเย็นสมัยจอมพลสฤษดิ์จอมพลถนอมมันเติบโตขยายตัวไปมากกว่าความจำเป็นของประเทศไทยมันเติบโตไปบนความต้องการของนายพลทั้งหลายที่เรียนโรงเรียนในร้อยจะประหลอมมาแล้วก็ออกแบบว่าจะต้องมีกองหน่วยตรงนั้นแบ่งตนเองตนเองจะได้ไต่เต้าไปเป็นนายพลตรงนั้นนายพลตรงนี้ดังนั้นนายพลประเทศไทยกินเยอะมากเลยโดยที่เราก็บอกคุยกันว่าแล้วทำอะไรกันอ่ะนายพลเหล่านั้นนะครับที่อเมริกามีนายพลอยู่แค่ไม่กี่คนเองนะคนเจนเซ็ตบอกว่าต้องเสริมเข้าไปด้วยเทคโนโลยีเทคโนโลยีของคนเจนเซ็ตเนี่ยมองเห็นถึงกองทัพสมัยใหม่เขากำลังคิดถึงแบบสตาร์วอร์กันแล้วแหละนะครับไม่ใช่สงครามคนทหารลาบวิ่งไล่แข่งกันแบบเมื่อก่อนนะครับโดยรวมคนเจนเซ็ตเนี่ยอยู่ในโลกใหม่แล้วคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยพอโตไปเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนความคิดเองนะครับผมคิดว่าไม่เปลี่ยนหรอกเพราะว่าเราลองคิดถึงตัวคนที่เป็นเบบี้บูมเมอร์นะในสมัยวัยรุ่นอ่ะชอบเพลงสุนทรภรณ์นะก็ยังร้องเพลงสุนทรภรณ์อยู่นั่นแหละนะครับพวกบูมเมอร์ที่ชอบวง The Impossible ก็ยังร้องแต่ The Impossible นะไม่ยอมไปไหนเลยคือช่วงของการกล่อมเกลาความคิดความอ่านเนี่ยมันคือช่วงอายุตรงนี้จริงๆพอผ่านอายุตรงนี้มันจะถูกฝังดังนั้นทำไมคนแต่ละรุ่นจึงฟังเพลงต่างกันทำไมคนแต่ละรุ่นจึงมีทัศนคติต่างกันมันฝังอยู่ในช่วงของการเติบโตในช่วงประมาณ25ปีแรกนี่แหละดังนั้นคนเจนแซดเมื่อเติบโตไปแล้วลองคิดถึงนะอีก10ปีนะคนรุ่นแรกก็จะอายุ35ก็จะกลายเป็นคนคุมแบบเป็นคนคุมกำลังในบริษัททางร้านระบบการงานราชการต่างๆเนี่ยพออีก10ปีคนเจนแซดก็จะขึ้นไปถึงอายุ45ปีกลายเป็นผู้นำสังคมของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองแล้วคุณคิดว่าสังคมไทยไม่เปลี่ยนแปลงหรอทั้งหมดเนี่ยเวลาเราศึกษาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ต้องการเข้าใจอดีตนะเราเรียนอดีตนะครับเราเรียนการเมืองของอดีตเพื่อที่เราจะมองว่าอนาคตมันจะเป็นยังไงการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อเข้าใจทัศนคติของคนชุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเห็นว่าโอ้โหอีก20ปีในสังคมไทยก็ไม่เหมือนเดิมหรอกต่อให้ใครต้องการดึงเวลาดึงนาฬิกาไว้นะครับมันก็เปลี่ยนนะครับ